กลับมาอีกรอบนะครับเราก็ยังอยู่ที่ The Westin Maldives นะครับคราวนี้เราจะมาดูห้องกลางน้ำ Overwater Suite นะครับก็หลายๆท่านถามมาอยากเห็นห้องกลางน้ำเป็นยังไงเพราะว่าเราคนไทยใช่ไหมครับมาเที่ยวมาดิฟก็ต้องห้องกลางน้ำนะครับคราวนี้เรากำลังจะเข้ามาดูนะครับห้องที่เราดูนี่ครับ number 114การเข้าห้องเหมือนกับเมื่อกี้สักครู่ที่เราได้เข้าเลยนะครับใช้คาร์ดมาดูครับห้องกลางน้ำ Overwater Suite นะครับก่อนจะไปดูอย่างอื่นกับเข้ามาปุ๊บจะมีในส่วนของ control air นะครับปลั๊กไฟต่างๆครับมินิบาร์อยู่ฝั่งนี้ครับดูขนาดของห้องซะก่อนครับใหญ่โตมากเข้ามาปุ๊บจะมีโต๊ะตรงกลางมีเก้าอี้3ตัวนะครับมีในส่วนของ living room นะครับ glass bottom floor ครับกลางคืนมีไฟนีออนรอบๆด้วยนะครับบางทีก็จะเห็นปลามาเล่นไฟครับครับนี่แค่ในส่วน living room นะครับกระจกบานใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเป็นลักษณะของ day bed แบบไว้ให้เรานั่งดูวิวชิลๆสบายๆนะครับมีจุดเสียบปลั๊กเต็มไปหมดสามารถเสียบกันได้ทั่วบ้านนะครับห้องนี้จริงๆ occupancy เขาให้หลักๆคือประมาณ3ท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็น4ท่านก็เดี๋ยวต้องมาขอคุยกันเป็นกรณีไปนะครับนี่ครับดูขนาดของห้องใหญ่โตมากนี่เป็นส่วนของเตียงนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาทุกห้องนะครับจะมีลักษณะของน้ำมันอโรมาประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าลูกค้าที่เข้าพักที่นี่ใช้แล้วชอบกันทุกคนทำให้หลับสบายนะครับจะวางแปะไว้บนหมอนหรือว่าตรงบริเวณขมับก็ได้นะครับมีทุกห้องมีหมอนคอนเซปต์ของที่นี่คือ sleep well นะครับก็คือตัวแรกเลยที่เขาต้องการคืออยากจะให้เรานอนสบายเตียงตรงนี้นะครับสมมตินอน2ท่านใช่ไหมครับท่านหนึ่งนอนลงไปปุ๊บอีกท่านหนึ่งเนี่ยสมมติขยับตัวเนี่ยครับอีกท่านหนึ่งจะไม่รู้สึกนะครับหมอนก็จะมีให้เลือกหลากหลายหลายแบบมากนะครับก็บอกว่าหลายๆท่านมานอนแล้วตื่นสายกันหมดเลยนะครับโอเคในนี้ในส่วนของ walk-in closet นะครับเปิดเข้ามาจะมีเซฟมีร่มนะครับก็เหมือนทั่วไป emergency life vest ที่นี่นะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าในห้องทุกห้องนี้จะมี emergency life vest แล้วสามารถเอาใช้ลงน้ำได้เลยใช้ snorkel ได้เลยนะครับจะไม่เหมือนในบางที่ที่จะไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับนะครับรองเท้าแตะมีให้เรียบร้อยมาดูในส่วนห้องน้ำนะครับก็มีอ่างขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นจักรุซี่นะครับเป็นอ่างแช่ แล้วก็ความเอาใจใส่ของรีสอร์ทนะครับก็ดูเขาจะมีในส่วนของเนื่องจากว่ามัลดีฟใช่ไหมครับมีแสงอาทิตย์ค่อนข้างมากดังนั้นเขาจะมีเตรียมซันสกรีนก็คือครีมกันแดดให้ด้วยนะครับมียากันยุงนะครับ after sun นะถ้าไปโดนแดดมามี after sun ให้อีกแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบแช่น้ำมีครับเกลือครับบอกว่า soothing relaxing มากนะครับที่ชั่งน้ำหนักด้านล่างนะครับ mouthwash body lotion ครบถ้วนสบู่แชมพูยาสระผมครบตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำเหมือนเดิมครับระบบออโต้เวลคัมเราทันทีนะครับซีทเป็นแบบ heated seat ก็คือวอร์มให้เรารู้สึกอุ่นได้ด้วยนะครับผมได้เป่าผมก็มีอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านนอกห้องนี้จะเป็นห้องที่ไม่ได้มีสระส่วนตัวนะครับแต่ที่นี่เขาจะมีห้องกลางน้ำที่มีสระส่วนตัวด้วยแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยห้องเต็มนะครับเพราะว่ามีแขกเข้าพักเต็มเลยไม่มีให้เราได้ชมแต่ลักษณะของห้องจะคล้ายๆกันต่างกันที่มีสระเพิ่มขึ้นมานะครับดูขนาดระเบีย
ียงครับใหญ่โตเอ็นจอยกันได้ทั้งครอบครัวนะครับนั่งดูวิวทะเลสวยๆทะเลเปิดเลยนะครับตรงนี้ครับก็มี outdoor shower ด้านนอกด้วยนะครับที่ตากผ้าก็มีบันไดลงน้ำจากบริเวณหน้าห้องพักครับตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับเลยเราอาจจะยังไม่เห็นน้ำใสๆสักเท่าไหร่อาทิตย์ใกล้จะตกแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาแจ้งก็คือว่าในบางวันถ้าโชคดีนะครับเนื่องจากตรงนี้มันอยู่ใกล้กับคลิฟหรือหน้าผาของทางรีสอร์ทหลายๆครั้งก็จะมีโลมามาโดดนี้นะครับถ้าใครโชคดีก็จะได้เห็นอยู่แถวๆบริเวณห้องพักเลยครับเย็นสบายครับเย็นสบายมากตอนนี้ครับอันนี้เป็นห้อง Overwater Suiteนะครับเป็นห้องกลางน้ำที่ The Westin Maldives ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับผมเดี๋ยวไว้หากท่านไหนสนใจตอนนี้ Westin ก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่แล้วนะครับสำหรับช่วงเปิดตัวสามารถทักทายเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราหรือจะโทรมาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับเราก็มีเบอร์และรายละเอียดอยู่ให้เรียบร้อยหรือจะเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.maldivelover.com ถ้าเป็น Facebook จะเป็น Facebook All About Maldives อันนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ